ครับของคำนี้เป็นไปว่าอย่ามัวแต่สนุกจนลืมดูแลดวงตาก็อย่ามัวแต่สนุกนะครับจนลืมดูแลดวงตานะครับครับแล้วดูแลดวงใจยังไงคะเราดูแลดวงใจยังไงครับเหมือนกันครับดื่มวิตาเบอร์รี่ครับดูแลดวงใจได้เหมือนกันนะใครอกหักก็ดื่มวิตาเบอร์รี่ได้เลยนะฮะละครจบเมื่อคืนค่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีครับดีก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะรวมถึงทีมงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้จัดผู้บริหารทุกๆคนที่ทำให้ละครเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ทำให้ละครเรื่องนี้ดำเนินต่อไปก็คือแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยดูละครเรื่องนี้แล้วก็ให้กำลังใจนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็เราถือว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วผมเชื่อว่าละครนี้น่าจะอยู่ในใจทุกคนอีกตลอดไปนะครับเพราะว่าเป็นละครที่เราก็ทำงานกันเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทีมงานก็ทั้งหาโลเคชั่นทั้งมีการนำเสนอบทในรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยทั้งป้าแจ๋วได้ดีไซน์เรื่องราวให้ดูออกมาที่จะร่วมสมัยมากขึ้นนะครับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ดูละครเราสำหรับเรื่องตามรักคืนใจครับฟีดแบคที่ได้ยินมาดีนะครับดีครับดีก็หายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยมาแล้วก็พอบวชนะศึกออกมาเสร็จก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับผมก็ถือว่าก็ดีครับดีใจครับมีคู่จิ้นใหม่อะไรอย่างนี้จริงๆก็เป็นความน่ายินดีที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเล่นละครเรื่องไหนผมเล่นละครเรื่องไหนกับคนไหนก็ตามนะก็จะมีการที่แบบว่าจะมีคู่จิ้นอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามีโอกาสคงได้กลับไปเล่นด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมว่าตามโอกาสเรื่องราวของนักแสดงที่จะแสดงกับใครนางเอกคนไหนกับพระเอกคนไหนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทางผู้ใหญ่ซะมากกว่าที่เป็นคนตัดสินนะครับผมตัวผมเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือว่าไม่เลือกเล่นกับใครนะครับผมจริงไม่น่าจะมีนะพอดีว่าเพิ่งศึกมาแล้วก็ไปต่างประเทศมาแล้วก็กลับมาก็มีงานเป็นงานที่ค้างไว้ในช่วงบวชซะมากกว่างานใหม่ๆยังไม่ค่อยมีละครก็ยังติดอยู่เลยได้รับสลับร่างอะไรเงี้ยต้องไปใช้หนี้เขาอยู่ทั้งเยอะอะไรเงี้ยครับผมพี่ใหญ่วางตัวเราที่เล่นละครกับใหม่จริกาแล้วอันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือมีของพี่แหม่มได้รับสลับร่างแล้วก็ของพี่แอนทองผสมนะฮะภายในปีนี้ครับได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเหมือนกันนะไม่ได้ยินเขาบอกว่าเราวางตัวกับน้องใหม่ไว้ถ้าวางจริงๆผู้ใหญ่น่าจะแจ้งผมเดี๋ยวไปดูอีกทีก็ได้ครับไม่แน่ใจลองติดตามไปเลยแต่ว่าปี2ปีนี้น่าจะติดเนี่ยฮะ2เรื่องนี้อยู่ก็เหมือนเราจะเก็บปัญหาของพี่เอหรือเปล่าถ้าเล่นกันทําไมก็ไม่นะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นทางผู้ใหญ่มากกว่านะที่ช่องที่แบบว่าเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือกนะครับผมลึกๆเลยจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยครับนะครับจริงๆแล้วผู้จัดการก็มีสิทธิ์ในเรื่องของงานไม่จะเป็นงานโฆษณางานอีเวนต์อะไรซะมากกว่าแต่ว่าตรงนี้คือละครเนี่ยมาจากช่องล้วนๆเลยนะครับผมถ้าได้รับมีเราดีใจยินดีแค่ไหนก็ดีครับผมก็ต้องเล่นนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำหน้าที่ของเราเราเป็นนักแสดงเราทำหน้าที่ของเรามากกว่าเราไม่ได้แบบว่าจะต้องอะไรยังไงมีอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นเงี้ยแต่ว่าในปีนี้ไม่มีคิวให้แล้วแน่นอนเพราะว่ามีสองเรื่องไม่มีนะครับเพราะว่าเล่นรับก็น่าจะปีหนึ่งเลยแล้วก็ส่วนพี่แอนก็น่าจะปียาวไปถึงปีหน้าทั้งสองเรื่องอะไรยาวถึงปีหน้าเลยว่าเริ่มเห็นว่าความของพี่แอนก็ไม่ได้คุยผมก็ไม่รู้แต่ผมก็เพิ่งมาทราบอะไรเนี้ยแบบช่วงนี้เองอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างละครนี้พี่เอสแกนให้เราไหมคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งช่องจะเป็นพี่ที่ช่องผู้ใหญ่ทางช่องมากกว่าครับใช่ตรงนี้เห็นตัวละครของพี่แอนนางเอกก็คือน้องยาย่าด้วยก็ใช่ครับสรุปมาแล้วว่านางเอกเป็นน้องยาย่าครับสำหรับละครพี่แอนปีนี้ก็อยู่กับยาย่าทั้งปีน่าจะใช่แต่ว่าคงไม่ได้ละครเป็นคนละแนวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉายแบบติดกันเลยอาจจะมีช่วงแล้วเวลาให้แฟนๆได้พักเบรกกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมชีวิตหนักปวดเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีนะครับดีก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่เขาบอกว่าลูกชายต้องบวชสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดีจริงๆครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกับตรงนั้นถ้าเรามีจิตใจที่อยากจะบวชจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าถ้ารู้สึกไปบวชแล้วรู้สึกร้อนรู้สึกอะไรก็สึกกันเถอะครับผมไม่ต้องไปบวชมันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการไปเรียนรู้จากจิตใจตัวเองซะมากกว่านะครับแล้วก็เราโชคดีด้วยที่ว่าเราไปอยู่เราไปบวชในที่ดีๆนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนมาให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกสบายสงบอะไรเงี้ยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
เปลี่ยนในเรื่องของตัวเองในเรื่องของความคิดในเรื่องของการกระทำในเรื่องของการใช้ชีวิตซะมากกว่าอย่างอื่นรอบๆตัวมันไม่เปลี่ยนมันดำเนินไปเรื่อยๆอย่างนั้นในรูปแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราไปบวชมาเราจะรู้จักวิธีรับมือในเรื่องของอารมณ์ตัวเองในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในล้วนๆนะเพราะเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับก่อนแต่งก็ได้ครับดูบวชให้ดู ไม่ล่ะครับก็ถ้าคงมีโอกาสคงจะอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าบวชในช่วงพรรษานะสัก3เดือนได้ก็คงจะดีอะไรเงี้ยไม่ต้องใจยังไม่ได้คิดผมพูดเล่นเฉยๆว่าแต่งจะบวชสักพรรษาเลยก็จริงๆถ้าใครหลายคนบวชเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากสึกกันเลยครับเพราะว่าเราอยู่กับสังคมตรงนี้ครับมันมีหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่ข้างในใจใช่ไหมพอไปนู้นแล้วมันรู้สึกตัดขาดทุกอย่างไปเลยนะมันก็เลยรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากที่จะกลับไปหาตัวตนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมบุคคลบวชถ้าเป็นพวกผู้หญิงกับคนวัยอ๋อพอดีว่าไปตรวจสุขภาพเฉยครับผมไม่มีอะไรใช่เรื่องเน้นเรื่องอะไรที่ตรวจเน้นทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะแล้วก็ไปตรวจพวกสุขภาพเรื่องไข้หวัดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วไปฉีดไปให้วิตามินไม่มีครับไม่มีก็เห็นหลังบวชก็คือไปตะเวนเที่ยวใช่ครับหลังบวชก็ไม่มีใครจ้างว่าผมยังไม่ขึ้นคิ้วยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะงานก็ไม่มีอะไรก็ต้องเลื่อนไปมาช่วงนี้กันหมดเลยแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย2วันที่แล้วเพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยไปสกอตแลนด์ไปเล่นสโนว์บอร์ดไปอะไรก็ลองไปแบบไปลุยๆดูอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนไป10วันครับ10วันจริงๆก็ไปแป๊บเดียวไปจนมันถามว่าคุ้มมั้ยก็คุ้มอ่ะครับเพราะว่าไปกับเพื่อนก็สนุกกันอะไรเงี้ยแบบลุยๆเป็นครั้งแรกที่แบบเข้าวงการหรือแบบที่แบบได้หยุดนานได้พักผ่อนกับตัวเองนานใช่ครับถือว่าได้อยู่นานที่สุดแล้วได้มาฝากคนที่ไทยก็มีหลายอย่างนะครับผมใช่ระบุยาหลายอย่างหลายตัวฮะซื้อฝากยาซื้อฝากทุกคนเลยฝากทุกคนเลยมันก็ต้องมีของพิเศษบ้างตามนั้นซื้อให้น้องฮะไม่ก็ติดไม้ติดมือกลับมาฝากกันนะครับผมหลายๆคนผมก็ฝากกันหมดแล้วฮะบอกใช่ไหมครับเป็นอะไรโอ้ไม่ต้องรู้หรอกเป่าไม่ครับก็ของพวกบางทีที่ติดตู้เย็นพวกอะไรพวกนี้นะฮะครับซื้อให้ได้แค่นั้นแหละครับไม่จริงเลยเอ้าก็ไปถึงกิจก็แบบซื้อมาฝากอะไรเงี้ยนะใช่ไหมก็คิดถึงเมืองไทยเหมือนกันครับอากาศนู่นหนาวมากแต่กลับมาอากาศที่นี่เย็นก็ดีใจแทนคนที่นี่นะฮะเพราะว่าอากาศก็เย็นเหมือนกันใช่กำลังดีเลยเรื่องไอจีน้องแป้วนิดนึงค่ะเหมือนคนเขาบอกว่าแฟนขับเราไปเหมือนเล็บแมวเป็นขับผมเหรอเป็นขับผมอีกแล้วเหรอไม่ใช่มั้งแล้วแฟนขับผมไม่ทำอย่างนั้นหรอครับก็ไม่ทราบกันแต่ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาเรื่อยนะเรื่องนี้ก็ยังไงก็อยากจะฝากถึงหลายคนแล้วกันบอกว่าจริงมันก็เป็นพื้นที่ส่วนนึงที่เราก็ไม่ควรจะไปว่ากับผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเหมือนกันนะอันนี้แต่ก็อย่าไปทำเลยครับผมมันไม่ค่อยดีครับครับเป็นห่วงความรู้สึกเขาไหมก็ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราคนในสังคมด้วยกันคนนักแสดงด้วยกันเนี่ยเวลามีใครมาด่ามาว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกเฟลแม้กระทั่งเราจะทำเองหรือเราไม่ได้ทำก็ตามยิ่งไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งรู้สึกไม่ดีนะฮะจริงๆก็ไม่ควรควรจะอยู่เฉยแล้วก็คอยตามผลงานหรืออะไรไปถ้าคุณชื่นชอบใครคุณก็ให้กำลังใจคนคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับผมอยากรู้เหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงไม่ชอบแก้วเลยมีคนไม่ชอบผมหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้อยากจะทราบถึงเหตุผลตรงนั้นนะครับแต่เรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ของเขามากกว่าครับที่ว่าเขาเหมือนขาดอะไรไปหรือเขาไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นความทุกข์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับผมซึ่งจริงแล้วผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ทุกข์ตามเขามากไปขนาดนั้นจริงๆนะคือสมมติว่าคนที่อยากจะพูดอยากจะว่าอยากจะด่าอะไรเงี้ยฮะมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัวเขาอะยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่เขายิ่งจะรู้สึกติดไปกับมันมากเท่านั้นแล้วก็ทำให้เขาจมอยู่ในเรื่องพวกนั้นจนงมหัวไม่ขึ้นนั่นเอง